เป็นหวัดฮะก็เลยใส่ผ้าปิดปากจริงๆไม่ใช่หรอกเขินคือปกติคอม PC นะครับมันจะมีคีย์ลัดคอนโทรลนะคอนโทรลตรงนี้คอนโทรล Z ปึ๊บมันก็คือย้อนกลับใช่ไหมแต่สำหรับ Mac นะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งมันเหนื่อยกับพวกผมมากคือมันกดตรงนี้ไว้ตรงนี้คือคอนโทรล Z คอนโทรล C Copy เปลี่ยนภาษาเดี๋ยวนะเปลี่ยนภาษากูไม่เปลี่ยนแล้วภาษาเปลี่ยนภาษานะกูไม่เปลี่ยนแล้วภาษาเดี๋ยวว่าหลังใช้ไหมบอกว่าพิมพ์ไทยไม่ได้ใช่ขอเปลี่ยนก็พอกไหมนี่นะครับพี่จูนนะครับพี่จูนก็มีสไตล์ใส่โอ้ยเยี่ยของแท้ใช่เหรอเจ็บเจ็บของจริงเพิ่งถอดได้ไม่นานนี้นี่ของจริงทำไมเป็นใส่ติ่งหูหลายคนน่าจะรู้จักผมอยู่แล้วนะจากพวกไลฟ์ที่ผมไปสิงต่างๆก็หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าผมไปต่างประเทศมานะก็วันนี้ผมจะมาส่งมอบของที่ผมได้มาจากต่างประเทศให้กับหัวกิ้วนะฮะมันคือช็อกโกแลตเลยคือกูกินครั้งแรกนี่กูรู้สึกว่านี่แหละกูต้องซื้อไปฝากเพื่อนเฮ้ยใช่เหรอเพราะว่ามึงแกะแดกเลยเถอะทำไมมันดูแพงอย่างนี้ไม่แพงประมาณ50-60 บาทคือซูเปอร์ที่นู่นนะมันจะไม่เหมือนไทยของเราไปซูเปอร์ไทยใช่ไหมเราจะเจอช็อกโกแลตเราจะเจอประมาณ500กว่ายี่ห้อฮะแต่นี่กูไปนะช็อกโกแลตกูเจออยู่หลักๆหลักๆนะมันอาจจะมียี่ห้ออื่นที่กูไม่เห็นคืออันนี้เว้ยกับอีกอันหนึ่งแม่งเป็นสีม่วงซึ่งแม่งเสือกมีที่ไทยเว้ยอันนี้ไม่มีที่ไทยอ๋อลืมบอกไปนะครับผมไปประเทศไอ้นี่มาออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียกูลืมใส่หมวกว่ะช่างมันเด็ดก็นะครับมันจะเป็นเหมือนกับซีเรียลอ่ะแล้วก็เครื่องคาราเมลเคยกินซีเรียลที่มันเป็นคอนเฟกต์นี้ป่ะเอออย่างเงี้ยเราใส่ช็อกโกแลตเราจะแกะให้พี่จูนแดกกันนะแกะดีๆหรือว่าแกะกระโชกข้างก็อยู่บ้านอ่ะมีแกะนี้แกะแดกเข้าปากเฮ้ยละลายป่ะวะทำไมมันนิ่มๆวะอย่าละลายนะเว้ยเฮ้ยไม่หรอกมันระดับนี้นิ่มเฮ้ยหักนี่บางแต่ว่านี่ข้างหลังเป็นไอ้นี่พี่กูอ่ะให้มาแบบเยอะมึงจะได้อืมหวานหวานเค็มดีแปลกไอ้สัสสวัสดีครับโอเควันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีใช้ซินติกให้ถูกต้องนะซินติกก็คือเมาส์ปากกามีจอครับจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดในการวาดลงไปในนี้เลยนะฮะแต่ว่าที่ถูกต้องคือหาภาพสวยๆมาให้สบายใจครับผมแล้วก็แปะมันลงในซินติกนี่คือภาพที่ผมเห็นแล้วสบายใจสุดขั้วหัวใจของผมเลยภาพกาแล็กซี่ที่ผมอยากจะออกไปดูก็เห็นกับตาแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าผมนะส่วนในการวาดรูปเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เอาตรงนี้ให้เป็นสบายตาก็เราใช้มันเป็นวาปากาปกติครับตรงนี้นะฮะกดไม่ได้ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะตอนแรกเมาส์เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกเมาส์เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราขยับเมาส์โดยการใช้เมาส์ธรรมดานะฮะแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์ตรงนี้ครับผมเราได้อุปกรณ์แล้วเราถึงจะทำการวาดได้ครับนี่แหละฮะวิธีใช้ซินติกที่ถูกต้องครับผมบ้าเมาโทษทีครับเมาสภาพอากาศซินติกบ้าเลยมันใช้เป็นเมาส์ปากกานะเฮ้ยแต่มันใช้ได้หรือวะเฮ้ยมันเป็นเมาส์มันมีน้ำหนักด้วยนะมีดิเฮ้ยมันมีน้ำหนักด้วยวะเฮ้ยเนี่ยเมาส์ปากกาได้เลยไม่บางทีมึงแบบมึงก้มหน้ามึงง่วยคอมึงทำอย่างนี้ก็ได้เออว่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยมันคนทางบ้านบอกลุงจะซื้อซินติกมาทำไมวะเออเราเล่นไม่ใช่นะเฮียนี่ต้องแก้ปัญหาแล้วนี่คืออันนี้คือไดเวอร์มันไม่ทำงานนะความจริงเนี่ยมันต้องแคปไปอยู่ตรงนี้โอเคอย่าทำแบบเราไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่โดนดราม่าแน่นอนนะก็ตอนนี้เราก็ยังฮากันอยู่นะฮะแต่ว่าเอาคอมมาตั้งแล้วก็ใกล้สู่ความจริงนะฮะเริ่มทำงาน Hello darkness งานการไม่ทำนะเล่นกีตาร์เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราไอ้นี่ไปแล้วนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
เราไลฟ์ร้องเพลงไว้ฮะนี่เรากำลังจะออกมาหาอะไรกินก่อนจะไปเข้าสู่งานจริงๆนะฮะก็คือการบีฟงานทำงานวาดรูปนะฮะไปไปหาอะไรกินกันไม่อันตรายหรอวะแถวนี้ไม่หรอกตอนนี้โหจูดมืดมากเลยมืดเลยมืดเลยอ่ะมาได้เนี่ยถ้าเรานั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมแล้วก็นิดนิดหน่อยก็ถึงไอเอ็มอาร์ทีกล้องมึงกันสั่นด้วยเหรอนิดหน่อยแต่ก็ยังสั่นอยู่นะคือถ้าไม่เป็นถ้าไปตัดต่อมันก็ยังสั่นอยู่ถ้าแบบว่าจะถ่ายจริงจังเนี่ยเราต้องมีตัวนี่ด้วยก็ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาวีล็อกไอจูนนะก็ปกติก็อยู่ในอยู่สิงชาแนลนี้มา 2-3 ปีแล้วไม่ได้เห็นรูปร่างสักทีเนาะคือเป้าหมายเราเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบแค่แบบว่าปิดตัวไงทำสตอรี่บอร์ดไงไอจูนเรียกมาให้มาถ่ายนะเอ้ยให้มาทำแล้วก็เผื่อเราจะไลฟ์นู่นนี่นั่นหรือทำคลิปวีล็อกด้วยไงความจริงทางนี้อันตรายอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์เสียวก็ได้เสียวมอเตอร์ไซค์วิ่งไปฉกกล้องมากเลยนี่ประเทศไทยนะตอนเย็นนี้เราจะหากินแถวน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วแต่ความจริงถ้าเราเดินล้อไปก็อาจจะมีทางแต่ว่าผมขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวอาต้องมาบีฟงานอะไรอีกด้วยก็เลยชีวิตวันนี้ก็คงได้แค่นี้กินหมูปิ้งแล้วกันลองดูมันมีเซเว่นเหรอมันก็เหมือนเซเว่นเนี่ยก็นี่นะฮะเรามาถึงแล้วนะฮะพูดเองต่อเลยก็นะฮะมันเรามาถึงแล้วนะฮะก็อย่างที่ไอจูนพูดไว้นะครับว่าเราต้องมาหาข้าวกินกันในแป๊บนะฮะถ้าเกิดสาวอะผู้หญิงอะกูสูง180เนี้ยอันนี้สมมติกูสูง180มึงถ่ายอะเนี่ยคือมันอย่างงี้ฮะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงมันสูง160อะมันจะถือตรงนี้ฮะแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะสูงประมาณนี้เว้ยแล้วมันก็ลงมาอีกประมาณนี้เว้ยมึงก็คือมึงต้องเอากล้องประมาณเนี้ยคือจะคือถ้าเกิดมึงเอาผู้หญิงมาถ่ายใช่คือต้องเอาผู้หญิงมาผู้หญิงจะตัวเล็กๆกูก็ถ่ายไหนวะไอ้นั่นแล้วนั้นใช่ใช่มั้ยในร้านค้าไงเดี๋ยวโมเป้งปิ้งนะครับตอนนี้ขายยังไงครับผมไม้ละ10จ้ะไม้ละ10เอากี่ไม้ดีวะคนละ4ไม้นะได้ๆคนละ4ไม้คนละ4ไม้ครับแล้วก็ข้าวเหนียวคนละอันนึงนะ2แยกมั้ยคะหรือว่าแยกครับเอาข้าวเหนียวคนละถุงมั้ยคนละถุงคนละข้าวเหนียวคนละถุงตามนี้ครับข้าวเย็นหรือข้าวเช้าข้าวเย็นเดี๋ยวข้าวเช้าเดี๋ยวสั่งกินกะเพราอะไรก็ว่าไปซื้อน้ำก่อนเนี่ยน้ำไม่มีน้ำความจริงก็มีแต่ซื้อตุนไหมฮะคือน้ำผลมงผลไม้ไหมอ๋อผมเอาสมูทตี้มะพร้าวครับผมเอาสตรอเบอรี่ลิ้นจี่นะฮะสตรอเบอรี่ลิ้นจี่หมดจ้ะอ๋อหมดแล้วฮะDarkness, my old friend. เอาโยเกิร์ตทวิสต์เมลอนฮะครับผมบอกให้ถ่ายนี่ยั่วมึงจะลงคลิปกี่โมงฮะผมจะถ่ายยั่วจะลงกี่โมงคลิปอ๋อก็ตายกูว่า 4-5 ทุ่มอ่ะฮะเป็นไงนึกถึงก่อนไปจะลงก่อนจะไปโรงเรียนกูไปมาโอ้ต้องทำได้อย่างนี้ใช่ไหมอ
คฮะก็กลับกันมาแล้วนะครับผมต้องไปพิมพ์งานที่อื่นต่อนะจูงก็เริ่มง่วงแล้วน้ำก็กินกันหมดแล้วก็ต้องมานั่งง่วงว่ากันต่อนะฮะทำอะไรกันต่อดีเพื่อนนั่งหาฟุตเทจนะคือตอนนี้งานเราเนี่ยยังไม่มีฟุตเทจโอเคฮะตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ทำงานแต่จูนดูคลิปอยู่เป็นคลิปของยุคการนะเกี่ยวกับบุเพนันทิวาสมึงจูนมึงดูบุเพนันทิวาสเดี๋ยวนี้ดูดูเคยจูนมันไม่ได้ดูนะผมจะเล่าให้มันดูจูนดูเลยยังดูมันหนุกเว้ยดูเดี๋ยวดูแววดูเดี๋ยวดูดูเลยดูอะไรเนี่ยดูวิเขาดูทำไมเราก็ดูเองดูเลยดูจูนจูนดูกูไปดูกูใกล้มึงดูแม่กูไปทำงานกูกลับบ้านเดี๋ยวดูแมวดูเลยเดี๋ยวกูก็ดูเนอะเรียบร้อยแล้วนะฮะมิชชั่นคอมพลีท